ราอยู่ที่จุดชมวิวกังหันลมนะครับกินข้าวเช้าเสร็จก็มาขับรถเล่นเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะขับละวิวสวยมากเลยอะตอนนี้ทางที่ขึ้นมาจุดชมวิวเนี่ยเขาทำดีมากเลยเนี่ยทางเขาจะปูด้วยตัวอิฐบล็อกเนี่ยขึ้นมาจนถึงบนนี้เลยนะก็มีช่วงชันบ้างแต่ว่าก็ดีครับสวยเห็นวิวคุ้มเดินดูดีกว่าน้องแม่เนี่ยดีบนนี้เขามีทางเดินนี้ด้วยไม่ได้มานานนี่คือเราสามารถเห็นเกาะล้านได้ทั้งเกาะเลยนะทั้งสองฝั่งเลยแนะนำให้มาครับมาเลยรูปสวยบนแต่ว่าถ้ามาเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่ร้อนแน่นอนนี้เป็นทางที่วิ่งลงไปหาดนวลเห็นว่าเราเห็นหมดเลยคือเห็นวิวได้รอบเกาะจริงๆนะที่นี่คุ้มครับคุ้มถ้าเกิดว่าใครมานะขึ้นมาเถอะบนนี้สวยจริงเห็นป่ะนี่เราเห็นเกาะได้รอบเลยจริงๆแล้วทางมันก็จะเดินไปแบบเห็นได้รอบเกาะเลยดูดิเพราะนั่นเหมือนมีทางเดิน